ฟ่ายืนยันอย่างเป็นทางการจัดฟุตซอลเวิลด์แรงกิ้งไทยอยู่อันดับ9ของโลกอันดับ2ของเอเชียไหนขณะที่ทีมหญิงอยู่อันดับ1ของเอเชียเรียบร้อยแล้วส่วนฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ก่อนสู้ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเจอทีมชาติจีนล่าสุดช้างศึกจัดหนักเหมาลำเครื่องบินถึงเซินหยางประเทศจีนจนเจ้าบ้านตีกันเองก่อนเจอไทยจะเป็นอย่างไรไหนขณะที่เพื่อนบ้านอาเซียนทนไม่ไหวเหมือนกันเห็นทีมชาติไทยพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นไหนขณะที่พวกเขาประกาศขอคืนเจ้าอาเซียนแบบเดือดๆพร้อมตั้งเฮดโค้ชคุมสัญญา2ปีเต็มทั้งหมดนี้ติดตามไปไหนแตงโมลงปิยะพงษ์ยิ่งครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิ่งวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับของวงการฟุตบอลครับตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าหลายๆทีมเนี่ยเริ่มขยับแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับแน่นอนล่ะครับทีมชาติไทยของเรานี่ขยับเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมสำคัญครับชี้เป็นชี้ตายนะครับทีมชาติไทยจะเจอกับทีมชาติจีนนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ข่าวดีของพวกเราก็คือการที่เหมาลำเครื่องบินนะครับของมาดามแป้งร่วมกับทางด้านของ TOA ใจดีมากๆเลยนะครับเสียตังค์นะครับ8ล้านนะฮะหรือว่าเกือบ10ล้านเนี่ยนะครับเช่าเหมาลำเครื่องบินให้นักฟุตบอลทีมชาติไทยของเราเดินทางไปแข่งขันที่จีนเพราะว่าต้องใช้เวลาเนี่ยร่วมๆ 5-6 ชั่วโมงนั่นเองนะครับก็แน่นอนล่ะครับช่วยได้บ้างนะครับในการที่จะสนับสนุนให้นักกีฬาเนี่ยมีร่างกายที่ฟิตสมบูรณ์และก็ไปเตะกับทางด้านของทีมชาติจีนนั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้เราพูดกันไปแล้วนะครับแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ทีมชาติไทยของเราจะต้องโฟกัสนั่นก็คือเรื่องของฟอร์มและผลการแข่งขันอันนี้สำคัญที่สุดนะครับมีผลต่อนัดสุดท้ายที่จะเล่นในบ้านเราเจอกับทีมชาติสิงคโปร์นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราเพียงพ้ำต่อทีมชาติจีนนัดสุดท้ายแทบจะไม่มีความหมายเลยก็ว่าได้นะครับแต่อีกมุมนึงนะครับถ้าเราไปดูทีมชาติเพื่อนบ้านในย่านอาเซียนนะครับนั่นก็คือทางด้านของทีมชาติเวียดนามตอนนี้ของขึ้นแล้วครับโอ้โหต้องบอกนะครับมีการประกาศนะครับว่าทุกคนต้องพักดีในการเล่นทีมชาติเวียดนามเรื่องราวมันเป็นแบบนี้นะครับต้องบอกว่าเวียดนามเนี่ยหลังจากที่เขาเนี่ยตุปตุเป๋มาที่เปลี่ยนพระคังซอไปนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของฟิลิปตุซีเย่ก็ยังจับทางไม่ถูกนะครับว่าจะเดินแบบไหนเล่นแบบไหนดีทำยังไงดีนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าของขึ้นนะฮะแหมอยากจะผงาดในอาเซียนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่าพวกเขาตกใจนะครับกับอันดับที่ล่วงลงไปนะครับมากกว่าร้อยนะฮะคือคนอยู่ท็อปร้อยแป๊บเดียวเดือนเดียวลงไปเป็นร้อยกว่านะครับมันน่าตกใจนะครับทีมชาติเวียดนามครับเปิดตัวคิมซังซิกทางการนะครับคุมชุดใหญ่แล้วก็ดูอยู่23ด้วยครับทางสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนามได้ทำการเปิดตัวคิมซังซิกอย่างเป็นทางการแล้วเข้ามาแทนฟิลิปตุซิเย่ที่ลาออกไปนะครับก็ได้ลงนามสัญญา2ปีแล้วก็ควบทำอยู่23ไปด้วยนะครับโดยรายละเอียดเนื้อหานี้ไม่ได้พูดถึงว่าจะยกเลิกหรือว่าถ้าหากมีอะไรผิดพลาดเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับพูดแต่ว่าสัญญา2ปีซังซิกนะครับก็ได้เปิดเผยนะครับวันนี้ในฐานะหัวหน้าโค้ชทีมชาติเวียดนามและชุด U23 ผมขอพูดถึงนะครับความคิดเห็น2สิ่งกับทุกคนก่อนอื่นผมขอพูดถึงความภักดีแหมเหมือนปลุกระดมอะไรประมาณนี้นะครับภักดีนี่เป็นคำที่เหมาะสมที่สุดในการอธิบายชีวิตของฟุตบอลของผมนะครับหนึ่งในประโยคที่ผมชอบในฟุตบอลก็คือไม่มีใครหรือผู้เล่นคนใดที่จะชนะได้ทุกทีมตลอดอาชีพการงานของผมพยายามอย่างเต็มที่เพื่อทีมเพราะทีมนี้แม้จะเป็นผู้เล่นหรือเป็นนักเตะในทีมชาติก็ตามต่อมาในฐานะโค้ชผมได้รับการเลื่อนตำแหน่งหลายครั้งผมบริหารจัดการทีมจนสามารถคว้าแชมป์อย่างมากมายกระตุ้นให้ผู้เล่นประสบความสำเร็จร่วมกันสุดท้ายนี้และขออวยพรให้ทีมชาติเวียดนามผู้เล่นทุกคนกลายเป็นผู้เล่นที่ภักดีต่อทีมอีกครั้งหนึ่งนะฮะคือต้องบอกเลยครับว่าก่อนหน้านี้เป็นยังไงไม่รู้อาจจะเหมือนกับวันเล่นแล้วไม่ค่อยชอบโค้ชคนนี้อะไรประมาณนี้นะมีแนวโน้มเป็นประมาณนั้นแต่สุดท้ายเขาบอกว่าทุกคนมาเล่นให้ทีมชาติเวียดนามอีกครั้งนะครับผ่านการแข่งขันที่มันเป็นธรรมนะครับข้อที่2คือปรัชญาฟุตบอลของผมคือปรัชญาของผมก็คือฟุตบอลที่ชนะนั้นขึ้นอยู่กับจิตวิญญาณแห่งความมุ่งมั่นที่จะชนะโอ้โหปกเดือดการชนะทุกนัดในฟุตบอลถือเป็นเรื่องมหัศจรรย์ผมคิดว่าเราควรอดทนที่จะท้าทายตัวเองด้วยจิตวิญญาณแห่งการเสียสละและมุ่งมั่นที่จะชนะทุกเกม
หากนักเตะทุกคนมีความแน่วแน่ที่จะชนะและร่วมทีมเข้าด้วยกันนะครับผมเชื่อว่าเราจะบรรลุความต้องการนะฮะที่เราตั้งเอาไว้ได้เราจะทำทุกอย่างดีที่สุดเพื่อปรัชญาของผมจะได้เป็นจริงในสนามนั่นเองก็หมายความว่าทุกคนต้องสู้ร่วมกันนะครับคิมซังซิกนะครับก็เป็นอดีตเซ็นเตอร์ฮาฟทีมชาติเกาหลีใต้นะครับนี่ชุดเวิลด์คัพนะครับทุกคนนะ2006และมีสถิติรับใช้ทีมชาติถึง59เกมเขาทำได้2ประตูประสบความสำเร็จในบทบาทการเป็นเฮดโค้ชก็คือพาชุนบุกฮุนไดมอเตอร์ฟาดแชมป์เคลีก2021พ่วงด้วย FA Cup 2022ซึ่งตอนนั้นเขามีศาสรักไหประโคนฟูลแบ็กชาวไทยอยู่ในทีมด้วยนั่นเองนะครับและเขาก็ยังเชื่อมั่นนะครับว่าในแนวทางที่เน้นระเบียบวินัยกำลังเขาบอกว่าเน้นระเบียบวินัยและเน้นกำลังเอานะฮะเวียดนามมาฉบับแบบเกาหลีก็คือต้องเน้นกำลังอยู่แล้วและเขาบอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่มันประสบความสำเร็จมาแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะทำให้มันประสบความสำเร็จอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับและก็ต้องบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยที่ประสบความสำเร็จพาร์คฮังซอเป็นกุนซือแล้วพวกเขาโค่นไทยลงได้ไม่ว่าจะรุ่นใหญ่หรือรุ่นยู23ตรงนี้พวกเขาหวังที่จะกลับมาชนะไทยให้ได้อีกครั้งหลังจากถูกไทยแซงหน้าและยังมีอินโดนีเซียที่แรงขึ้นเรื่อยๆตรงนี้ต้องบอกเลยครับว่าเขาประกาศสู้ศึกอาเซียนครั้งนี้แน่นอนครับมาต่อกันที่คู่แข่งของทีมชาติไทยนะครับนั่นก็คือทีมชาติจีนกันบ้างนะครับล่าสุดเลยเนี่ยต้องบอกนะครับว่าน่าจะตีกันเองซะแล้วนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าทะเลาะอะไรกันเรื่องของสนามเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาขึ้นมาทันทีหลังจากไทยเนี่ยต้องบินตรงนะครับแบบเช่าเหมาลำเนี่ยนะครับล่าสุดโสฮู้ของประเทศจีนนะครับก็ได้ออกมาร้องเรียนนะครับให้สมาคมฟุตบอลจีนเนี่ยจ่ายค่าชดเชยให้กับสโมสรเหลียวหนิงนะครับหลังจากที่มีการใช้สนามสนหยางโอลิมปิกเซ็นเตอร์เป็นสนามเหย้าของทีมชาติจีนทำให้สโมสรได้รับความเดือดร้อนตีกันเองแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยคือไม่ยอมอะครับคือโดยสื่อจีนรายงานว่าสนหยางโอลิมปิกเซ็นเตอร์กำลังจะถูกใช้งานอีกครั้งในการเป็นสถานที่จัดการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับรอบคัดเลือกไทยเจอกับจีนพอเมื่อพูดถึงสนามแห่งนี้นะครับก็ต้องบอกว่าแฟนๆที่มีอายุมากก็ต่างรู้ดีว่าในอดีตฟุตบอลทีมชาติจีนใช้แข่งในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกเนี่ยมาหลายเกมพวกเขาเคยได้เห็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่จีนได้ผ่านเข้าสู่รอบฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายจากการลงเล่นที่สนามแห่งนี้ดังนั้นเซินหยางโอลิมปิกเซ็นเตอร์จึงกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือเรียกได้ว่าสายมูต้องมานะครับคือมองแล้วว่าดูว่าถ้าพูดถึงจีนนะเขาก็จะมีศาสตร์เรื่องของแหมวันสถานที่นะครับฮวงจุ้ยอะไรประมาณนี้นะดูพลังหยินหยางนะครับคือเรียกว่ามูเต็มที่ไปแข่งที่นั่นนะครับบอกว่าศักดิ์สิทธิ์ทีมชาติจีนทำให้สมาคมฟุตบอลจีนพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้แข่งที่นี่นะครับโดยทางซงไคผู้นำของสมาคมจีนคนปัจจุบันเขาอาศัยอยู่ที่เหลียวหนิงมาหลายปีและชื่นชอบสนามแห่งนี้ในอดีตเขาเคยเป็นแฟนบอลธรรมดาคนหนึ่งและเขาก็ไม่คาดคิดว่าในอีกหลายสิบปีต่อมาจะได้เป็นนายกสมาคมฟุตบอลจีนนะครับทั้งนี้ตอนนี้นี่มีอำนาจสูงสุดนะครับเขาก็พยายามที่จะเอาจีนมาแข่งที่นี่และสุดท้ายก็มาแข่งที่นี่จนได้นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าสโมสรเนี่ยถูกยึดสนามไปแล้วพวกเขาก็เลยจำเป็นต้องให้ความร่วมมือกับสมาคมไปปรับโปรแกรมของตัวเองหลายต่อหลายนัดจึงเป็นเรื่องเป็นราวที่เรียกร้องนะครับในการที่จะมีเงินชดเชยและการเสียสละของตัวเองนะครับก็ต้องบอกนะฮะว่าแหมมีเหตุการณ์ที่ทะเลาะกันบ้างเหมือนกันนะจีนนะถึงแม้ว่าจะเป็นทีมชาติก็เถอะนะครับแหมใช้สนามตัวเองแบบนี้ก็ไม่ค่อยยอมนะครับส่วนเรื่องของทีมชาติจีนเขาก็มีข่าวร้ายเพิ่มเติมมาอีกนั่นก็คือนักเตะโอนสัญชาติของจีนเนี่ยหายเจ็บไม่ทันแต่ว่าเป็นข่าวดีไทยเอ้ยโอ้โหแบบนี้คือจีนถ้าจีนโอนมาเนี่ยจีนโอนบราซิลนะครับทุกคนนะนั่นคือเอลเคซันกองหน้าวัย34ปีที่โอนสัญชาติรับใช้ทีมชาติจีนมานานแล้วนะครับก็เล่นให้เฉิงตูเขาบอกว่าไม่ทันนะฮะหมดโอกาสลงเล่นนัดนี้ร่างกายไม่พร้อมแล้วก็น่าจะเป็นเหตุผลสำคัญที่เล่นในเกมลีกไปเพียง3เกมเท่านั้นเองก็เจ็บหนักนะครับโดยหัวหอกแปลงสัญชาติเอลเคซันเนี่ยชาวบราซิลเนี่ยนะครับก็อัปเดตนะครับว่าก็น่าเสียดายนะครับอาการบาดเจ็บมันเจ็บจริงๆทำให้ไม่สามารถใช้กำลังได้เลยดังนั้นน่าจะหาลือกับเจ้าหน้าที่แล้วก็เข้าฟื้นฟูร่างกายต่อไปนอกจากนั้นยังมีเฟนันดินโยหรือเฟยหนันตัวนะครับดาวเตะเลือดแซมบ้าวัย31ปีจากสโมสรซานตงไทซานโอนสัญชาติมาเล่นให้กับจีนก็เพิ่งได้รับบาดเจ็บยาว
ส่อแววพลาดลงเล่นกับทีมชาติไทยอีกคนนะครับโอ้คนนี้นี่ดีด้วยนะจากสถิติลงเล่น16นัดนะครับยิง2กับ6แอสซิสต์ส่วนในนามทีมชาติเพิ่งจะติดทีมชาติจีนครั้งแรกเมื่อมีนาคมที่ผ่านมานั่นเองนะฮะ2นัดยิง1ประตูนะครับอ่ะก็ต้องไปรอดูแล้วกันนะครับว่าจะโอนใครเพิ่มเติมใหม่ไหมแต่ที่แน่ๆเนี่ยมีกองหน้า24จากคองโกนะครับต้องรอดูว่าตัวนั้นสุดท้ายมาหรือไม่มานะครับขณะที่เรามาปิดท้ายกันนะครับด้วยข่าวของฟุตซอลทีมชาติไทยนี่ตอนนี้นะครับเราอยู่อันดับ9ของโลกนะครับฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับก็ต้องบอกว่าเก่งจริงครับอันดับ1นี่บราซิลไล่เลียงมาเลยนะครับโปรตุเกสอันดับ2สเปนอันดับ3อิหร่านอันดับ4นะครับนี่ก็เทพจริงนะครับอาร์เจนตินาอันดับ5โมร็อกโกอันดับ6 7รัสเซีย8คาซัคสถานแล้วก็9ไทยและ10ฝรั่งเศสนั่นเองอันนี้ก็เป็น FIFA Futsal Men World Ranking อย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับก็เป็นอันดับ2เอเชียของไทยนะครับในฟุตซอลชายขณะที่หญิงเนี่ยเราอยู่อันดับ1เอเชียแต่เป็นอันดับ6ของโลกนะครับก็ตามนี้ครับบราซิลสเปนโปรตุเกสอาร์เจนโคลอมเบียไทยรัสเซียอิหร่านญี่ปุ่นแล้วก็อิตาลีนั่นเองนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าฟุตซอลไทยก็ไม่เป็น2รองใครในย่านเอเชียเหมือนกันนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ